พี่น้องที่รักครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นรากฐานของความรอดสำหรับเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดเลยเราจะกลายเป็นคนที่ดูเหมือนแล้วเนี่ยสติฟั่นเฟือนเราจะกลายเป็นคนที่โง่งมงายแล้วก็หาสาระไม่ได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าคือข่าวดีคือพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงชีวิตอยู่ในลูกของพระเจ้าความเชื่อของเราจึงแตกต่างกับความเชื่ออื่นๆความเชื่ออื่นๆนั้นเขาเองนั้นไม่ได้มีศาสนาที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่พระเยซูเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่บอกว่าเราเป็นขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตและจะให้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์พระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพี่น้องวันนี้ผมขอเรียกร้องขอท้าชวนขอหนุนใจขอให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่เราเป็นลูกพระเจ้าว่าเราเองต้องยึดพระเจ้าและรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องยึดไว้และนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราเองนั้นจะพบสันติสุขและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราเองจะรับความรอดและไปอยู่ในฟ้าสวรรค์กับพระองค์ไม่มีทางอื่นเลยพี่น้องถ้ามีทางอื่นเราไม่ต้องมาหาพระเยซูแต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราเองต้องยึดพระองค์ไว้ตลอดชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับพี่น้องทางอื่นไม่มีคำตอบเลยไม่ใช่ว่าทางอื่นไม่ดีพี่น้องมีทางดีมากมายและความเชื่อศาสนาทำให้คนเป็นคนดีมากมายแต่ความดีไม่ได้เป็นคำตอบความดีไม่ได้เป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นเป็นกุญแจที่จะไปสวรรค์ได้กุญแจดอกนี้ไม่สามารถจะเป็นกุญแจแห่งความดีและไขเข้าสู่ประตูสวรรค์ได้แต่กุญแจที่จะสามารถเข้าตัวประตูสวรรค์ได้คือทางพระเยซูเท่านั้นฮาเลลูยาวันนี้ถ้าเรารักญาติของเราเสียงกล้องไปไหมครับปรับนิดนึงวันนี้ถ้าเรารักญาติของเราต้องบอกทางนี้ให้กับเขารู้วันนี้ถ้าเรารักลูกของเราเองต้องบอกให้เขารู้วันนี้เรารักป้าของเราต้องแจ้งเรื่องนี้เขารู้วันนี้ถ้าเราเองมีเพื่อนที่รักเราและเรารักเขาเราต้องบอกให้เขารู้เพราะนี่คือความจริงเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเขาจากคนที่ตายกลายเป็นมีชีวิตจากคนที่จะตกนรกไปสู่สวรรค์ได้นอกนี้ไม่มีเลยไม่ว่าเขาเองจะเป็นคนดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำความดีมากแค่ไหนเราไม่ได้ปฏิเสธความดีครับและเราจะส่งเสริมคนให้เป็นคนดีและเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเองก็ต้องเป็นคนดีเมื่อเราเองนั้นพบความจริงของพระเจ้าแต่ความดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์ได้พระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ20ข้อ21นั้นได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นรากฐานความรอดของเราอย่างแท้จริงพี่น้องวันนี้เราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเองมาเชื่อในศาสนาหนึ่งเราไม่ได้นุ่นนั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเองรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วมีแต่คนจริงใจเราไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าเรามาที่นี่เรารู้สึกว่าเย็นสบายเพราะว่ามีแอร์เราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เพราะเรารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเราจะได้รับพระพรพี่น้องฟังดีๆช้าก่อนพี่น้องอาจจะคิดว่าอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับเราไม่ได้มานั่งที่นี่เพื่อเหตุผลเหล่านี้แต่เรามานั่งที่นี่เพื่อเราเองนั้นจะหยั่งรากลึกในความจริงขององค์พระเยซูคริสต์ว่าสิ่งที่พระองค์เป็นพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำไถ่บาปเราที่กังเขนสิ่งที่พระองค์ทำพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายทำให้ชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้ไร้ความหมายแต่ชีวิตของเรานั้นมีความหมายและชีวิตของเราเองนั้นรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราจะไปที่ใดขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นในข้อที่5ข้อที่7มีผู้หญิง2คนชื่อมารีเหมือนกัน
คนหนึ่งชื่อมารีชาวมักดาลาอีกมารีคนหนึ่งพี่น้องคิดว่าเป็นใครครับมารีคนนี้พระคัมภีร์มีชื่อมารีที่เราเองสามารถที่จะค้นได้เนี่ยประมาณ6มารีมารีคนที่1มารีแม่ของพระเยซูมารีคนที่2นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของมารีแม่ของพระเยซูชื่อมารีเหมือนกันนะครับแต่เป็นภรรยาของเคลโอปัสนะครับอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมอาจจะไม่ได้อ้างให้พี่น้องดูและมารีคนนี้แหละที่มาพร้อมกับมารีชาวมักดาลาที่อุโมงค์ฝังศพพระเยซูนะครับคือคนนี้แล้วอีกมารีอีกหลายคนนั้นมารีมักดาลาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้หญิงคนที่พระเยซูขับผีออกไป7ผีนั่นคือมารีชาวมักดาลาแล้วก็มารีอีกคนหนึ่งเป็นมารีบ้านเบธาเนียเป็นน้องสาวของมาธาและเป็นพี่สาวของลาซารัสนี่ก็คือมารีนะครับแล้วก็มารีอีกคนหนึ่งเป็นมารีนะครับแม่ของยอห์นมาระโกนะครับในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ12และมารีคนสุดท้ายนะครับเป็นมารีที่อาจารย์เปาโลเองนั้นได้ชื่นชมนะครับยกย่องในการรับใช้ของเขาในการที่เธอเองนั้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังสนับสนุนงานของพระเจ้าอยู่ในโรมบทที่16ข้อที่6ฉะนั้นสรุปได้เลยว่าเป็นมารีลูกพี่ลูกน้องของแม่ของพระเยซูและก็มารีมักดาลานะครับที่มาในตอนเช้านี้เธอมาเพื่อจะมีโอกาสได้นำน้ำหอมนะครับมาดูที่อุโมงค์พี่น้องที่รักครับเราเห็นได้ในตอนนี้เลยว่าเมื่อเธอมานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทเราเห็นว่ามีแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีทูตของพระเจ้ามาที่นั่นในวันที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายในเช้าต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์สิ่งนี้เกิดขึ้นเราเห็นได้ว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นมีอิทธิพลไม่เพียงแต่ในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ในด้านของกายภาพธรรมชาติเองก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่เราอยากจะมีโอกาสได้มาดูและผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาติดตามด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นอยู่ในข้อที่5ข้อที่7ว่าเราเองนั้นเมื่อเรารู้และตระหนักว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นรากฐานแห่งความรอดของเราแล้วเราควรจะตอบสนองยังไงในการดำเนินชีวิตของเราและพระเจ้าประสงค์อะไรอยากจะให้เราเองนั้นตอบสนองความจริงนี้ในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั้นอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะวิ่งหาใครไหมเราจะวิ่งเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆเราจะเพียงแต่จัดที่อุโมงค์ให้มันดูว่าวังอลังการไหมซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องผมเองก็เห็นด้วยถ้าเรามีบางปีที่เราเองมีความนั่นเราก็อาจจะจัดแบบนั้นก็ได้แต่พี่น้องใครจะไม่มีความหมายการตกแต่งสิ่งต่างๆจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายถ้าไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนั้นนั้นสิ่งนี้สำคัญเมื่อเราวิ่งหาไข่เราต้องรู้ว่าไอ้ที่เราไข่เราหาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ไข่ต้มนะเพราะถ้าไข่ต้มยังไงก็ไม่มีชีวิตเพราะมันตายแล้วใช่ไหมไข่ต้มเนี่ยเราต้มแล้วไงแต่ไข่จะมีชีวิตคือไข่ที่มันยังไม่ต้มเมื่อเช้าก็พูดแย่กันเล่นๆกับสีภรรยาที่น่ารักที่พระเจ้าประทานให้กับผมนะพอดีว่าผมก็มีเพื่อนผู้รับใช้หลายคนที่เขาก็เริ่มสตาร์ทเลยใช่ไหมวิ่งหาไข่กันใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะหาไข่หรือเปล่าก็คือเป็นความที่อยากรู้ค่ะว่าความหมายของไข่แล้วจีเตอร์ทำไมต้องไปหาไข่ทำไมต้องไข่ต้มไม่ต้องกินอาหารที่เป็นไข่โอเคขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้าไข่ก็คือเขาแสดงเล็งถึงการมีชีวิตใหม่คือเหมือนพระเยซูพระองค์ทรงถูกฝังใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายเขาก็เลยเอาไข่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเป็นชีวิตใหม่นะ
แต่ผมแย่เล่นกับศรีภรรยาว่าไอ้ไข่ต้มเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตเพราะมันตายแล้วไงแต่เรื่องสองเรื่องก็คือไข่เนี่ยมันแสดงถึงชีวิตและก็ชีวิตของเราที่จะสดใหม่ในพระเจ้าเมื่อเราเองตระหนักในความจริงนี้สิ่งที่เราควรจะตอบสนองวันอีสเตอร์หรือวันฟื้นคืนพระชนมี3ประการครับง่ายๆเราจะไปด้วยกันนะครับมาดูข้อที่5ตอนต้นพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยคือประการที่1สิ่งที่เราควรจะตอบสนองวันฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์นั้นเราจะต้องตอบสนองด้วยความกล้าหาญวางใจพระเจ้าไม่ใช่กลัวหลายคนกลัวเพราะอะไรครับหลังจากที่อาดัมล้มลงในความบาปเชื่อฟังมารซาตานมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้าหลังจากนั้นอาดัมและเอวาทำไงครับซ่อนตัวหลบปกติเขาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเข้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าแต่เขากลับซ่อนตัวเพราะความกลัวกลัวพระเจ้าจะลงโทษกลัวพระเจ้าจะทำสิ่งต่างๆซึ่งความกลัวนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากหลังจากที่อาดัมตัดสินใจที่จะมอบสิทธิอำนาจทั้งหมดที่พระเจ้าให้ครอบครองโลกนั้นให้กับผีมารซาตานที่มาในร่างของงูความกลัวนั้นไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแต่เกิดมาจากการที่เราเองนั้นมอบสิทธิอำนาจหรือเราเองนั้นไปอยู่ภายใต้ของอำนาจมืดทำให้ทุกคนนั้นเริ่มเกิดความกลัวเกิดขึ้นกลัวอะไรบ้างกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้กลัวความมืดกลัวอนาคตกลัวเรารู้สึกว่าเราจะไม่มีเงินที่จะผ่อนเรากลัวเมื่อเรารู้สึกว่าสุขภาพของเราแย่เราก็กลัวตายเรากลัวคนไม่ยอมรับเรากลัวเราจะผิดพลาดเรากลัวมีความกลัวมากมายเลยและพระคัมภีร์นั้นพูดถึงคำว่ากลัวอย่ากลัวเลยเนี่ยนะ365ครั้งในพระวจนะของพระเจ้านั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ต้องคิดตามเลยครับปีหนึ่งเรามีกี่วัน365วันอัศจรรย์คือคำนี้เนี่ยพระเจ้าบอกทุกวันเลยพระเจ้าบอกทุกวันเลยพระเจ้าบอกอะไรอย่ากลัวเลยลูกอย่ากลัวอย่ากลัวเลยเพราะอะไรครับพระเจ้ารู้หลังจากที่มนุษย์ล้มลงในบาปแล้วเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วพระเจ้าก็หนุนใจตลอดเลยเมื่อพระเยซูเดินมาบนน้ำแล้วสาวกกำลังเผชิญกับพายุอยู่บนเรือพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเลยเราเองอย่ากลัวเลยนะครับหรือแม้แต่พระเจ้าย้ำกับโยชัวบอกว่าอย่ากลัวอย่าขยาดเลยเห็นไหมมันกลัวเยอะทั้งนั้นเลยพี่น้องฉะนั้นความกลัวที่เกิดกับเรานั้นจึงเป็นเรื่องที่เราเองค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่พระคำของพระเจ้ากำลังจะสื่อสารและกำลังจะบอกเราบอกว่าความกลัวนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ความกลัวนั้นมาจากอำนาจของความมืดที่ส่งผ่านมาทำให้เราเองนั้นเกิดความกลัวในชีวิตของเราพี่น้องต่อไปนี้เราต้องมั่นใจและวางใจพระเจ้าวางใจพระองค์และจดจ่ออยู่ที่พระองค์อย่าให้ความกลัวเกิดขึ้นอีกเมื่อเราเกิดความกลัวเกิดขึ้นแล้วนะข้าพเจ้ารู้สิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ววันนี้พระเจ้าประทานความกล้าหาญให้กับข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ได้วันนี้พระเจ้าจะนำข้าพเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงสามารถทำสิ่งดีทุกสิ่งได้พี่น้องวันนี้หลายครั้งสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยพี่น้องเราเหมือนพี่น้องเราบางคนที่อาจจะขึ้นเวทีหรือร้องเพลงไม่ค่อยเก่งหรือเพลงนั้นเราร้องไม่ค่อยได้มันก็เกิดความกลัวเกิดสั่นเหมือนกันนะพี่น้องสิ่งที่เราเองต้องตระหนักก็คือพระเจ้าเองไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับความกลัวแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเดียวกับความกล้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับความกลัวแต่พระเจ้าประทานฤทธิ์อำนาจแห่งชัยชนะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับคริสเตียนจึงไม่ควรจะมีคำว่ากลัวในพจนานุกรมชีวิตของเขาแต่เราควรจะเป็นคนที่กล้าหาญทำไมเรื่องกล้าหาญได้เพราะพระเยซูอยู่ในเรา
ไม่ใช่เรากล้าหาญว่าเราโอ้โหเราเนี่ยมีซิกแพคเรากล้ามใหญ่เราทำอะไรทุกอย่างได้เรามีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่สิ่งนั้นครับเราไม่ควรจะมั่นใจในตนเองแต่เราควรจะมั่นใจในพระเจ้าของเราเองเพราะความมั่นใจของเราเองหรือความพราวของเราเองนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นครับห่างไกลพระเจ้าไปเรื่อยๆทำไมถึงห่างครับเพราะเราพราวในตัวเองไงเรามั่นใจว่าเราทำได้ทำไมเราต้องพึ่งพระเจ้าล่ะเราทำได้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งพระเจ้าเอาพระเจ้าไว้สักประมาณ 5% ของชีวิตก็แล้วกันตอนไหนที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเข้ามาหาพระเจ้าพระองค์ลูกไม่ไหวแล้วนะลูกขอพึ่งพระเจ้าแต่ไอ้ 95% เนี่ยลูกทำได้พระเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีสิ่งอยู่ในพจนานุกรมชีวิตคริสเตียนคือพึ่งพระเจ้า 100% ศาสนาทำไมพระเจ้าถึงไม่ชอบเพราะว่าศาสนานั้นบิดเบือนความจริงแห่งความเป็นพระเจ้านั้นผิดเพี้ยนไปหลายครั้งศาสนาคิดว่าพระของเขานั้นจะชื่นชอบน้ำแดงชื่นชอบหัวไก่ชื่นชอบหัวปลาไหลชื่นชอบสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งพระเจ้าไม่ใช่ฉะนั้นศาสนาจึงดึงคนออกห่างจากความจริงแห่งความเป็นตัวตนของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและศาสนาเองให้คนเองนั้นพึ่งในตัวเองฉันทำได้ด้วยกำลังของฉันฉันพึ่งขาตนเองฉันเป็นที่พึ่งของตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนนี่มันทำให้เราเลยเป็นไงครับห่างจากพระเจ้าเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเราทำได้เราเลยไม่ได้พึ่งพระเจ้าไงแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นที่พึ่งของเราทุกๆเรื่องถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีชีวิตถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีความสำเร็จแล้วถามว่าเอ้าแล้วความสำเร็จในโลกนี้เกิดขึ้นมากมายเขาไม่มีพระเจ้าเลยเขายังสำเร็จเลยพี่น้องนั่นเวของโลกอาจจะสำเร็จบางอย่างจริงครับแต่ชีวิตนิรันดร์เขาไปอีกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปเขาอาจจะมีเงินมากมายเป็นหมื่นล้านในโลกนี้แต่ชีวิตครอบครัวอาจจะพังเขาอาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์แต่หลังจากที่เขาจบชีวิตสิ่งนั้นไม่สามารถจะช่วยให้เขาไปชีวิตนิรันดร์ได้เขาไม่สามารถแต่ในเวของพระเจ้าและในทางของพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้เตรียมความเศร้าโศกไว้ในทางของพระองค์แต่พระเจ้าเตรียมสันติสุขความสำเร็จความชื่นชมยินดีชัยชนะผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้ากลัวตรงข้ามกับวางใจแล้วคนจะวางใจในพระเจ้าและวางใจในพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่11ข้อ25ถ้าพี่น้องมีเปิดขึ้นหน่อยครับยอห์นบทที่11ข้อ25ว่าพี่น้องอ่านได้เลยครับฮาเลลูยาข้อนี้พี่น้องต้องว้าวเลยเพราะอะไรครับแม้ว่าคนที่ตายแล้วแต่วางใจในพระองค์จะกลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตพี่น้องอาจจะมองภาพไม่ชัดผมขอนำเสนอแบบนี้พี่น้องเคยเห็นตอไม้ที่มันตายแล้วไหมไม่ใช่ร้องเพลงเนอะเป็นขอนไม้ที่ตายแล้วนะเหมือนเพลงบางเพลงนะ ขอนไม้ที่มันตายแล้วพี่น้องสังเกตเวลาเราตัดต้นสักนะครับแล้วปล่อยให้อยู่สัก4-5 ปีปีแรกเนี่ยมันอาจจะมียอดใหม่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปหลายๆปีเนี่ยแล้วไม่ได้แบบมันก็จะผุพังไปเรื่อยๆผุพังไปเรื่อยๆผุพังจนผุพังอ่ะพี่น้องที่รักชีวิตที่ผุพังหรือว่าตอไม้ที่มันตายแล้วเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเราที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ามันจะผุพังไปเรื่อยๆแต่พอวันหนึ่งที่เราเองนั้นมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ตอไม้ที่พังตอไม้ที่มันผุตอไม้ที่มันเองนับวันจะผุพังไปนั้น
พระเจ้าได้เอาชีวิตของพระองค์ที่มีชีวิตมาเสียบใส่ชีวิตที่เป็นตอไม้ผุพังนั้นแล้วทำให้ตอไม้ที่พังกลายเป็นตอที่เกิดชีวิตขึ้นมาหมายถึงว่ามันมีต้นใหม่ขึ้นมาเลยทำไมว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนตอไม้ที่พังแล้วหลังจากที่เราเองนั้นรับผลมาจากอาดัมที่ล้มลงในความบาปความตายในตอนนี้เป็นการแยกจากพระเจ้าที่มีชีวิตจิตวิญญาณของเราตายคำว่าตายในที่นี้ไม่ได้หมายว่าอาดัมตายตอนนั้นเลยอาดัมยังมีชีวิตอีก900ปีเขาถึงจากโลกนี้คำว่าตายในตอนนั้นจึงกลายเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งคือถูกแยกจากพระเจ้าและเราก็รับผลนั้นมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรามารู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ฟื้นคืนพระชนและมีชีวิตเราจึงถูกใส่ชีวิตของพระองค์เข้าไปในตอไม้ที่มันพังแล้วชีวิตเก่าของเราเนี่ยเลยโปรเข้ามาอยู่ในชีวิตเราชีวิตเราจึงมีชีวิตขึ้นมาจากตายแล้วจึงกลายเป็นมีชีวิตคนที่วางใจในพระองค์จึงมีชีวิตไงไม่ได้แล้วไม่เห็นตายเลยก็เดินอยู่นี่ไงตัวตนน่ะไม่ตายแต่ข้างในมันตายแล้วจิตวิญญาณตายแล้วแต่ตอนนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จิตวิญญาณของเราครบถ้วนสมบูรณ์มีชีวิตครบบริบูรณ์ในพระเยซูเอเมนมั้ยครับนี่คือความจริงที่เราต้องเข้าใจนี่คือความจริงที่เราต้องอย่างลากลึกนี่คือความจริงที่เราต้องทำให้สิ่งนี้เติบโตขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่ในพระคริสต์นั้นชีวิตของเขามีชีวิตนิรันดร์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์นี่จึงเป็นข้อแตกต่างจากศาสนานี่จึงเป็นข้อแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆนี่จึงเป็นข้อแตกต่างที่ทำไมเราถึงเชื่อพระเยซูเพราะพระองค์มีชีวิตที่พระอื่นให้ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าประการที่หนึ่งเราเองวางใจคือไม่กลัวตอบสนองการฟื้นคืนประชาชนของพระองค์ในวันนี้ไม่ว่าเราเองนั้นเผชิญกับโควิดไม่ว่าเราเองนั้นเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าตลาดนั้นมันเงียบมากเลยถ้าเราเป็นแม่ค้าตลาดนั้นเรารู้สึกเราไม่รู้จะไปขายให้ใครด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีคนเที่ยวพี่น้องสงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่เงียบมากเลยจะมีที่ตื่นเต้นหน่อยก็คือหาดนางคอย หาดนางคอยตื่นเต้นหน่อยเพราะอะไรครับมันมีรถเยอะแล้วก็คนเนี่ยโอ้โหเนี่ยสามหนุ่มเนี่ยก็ไปหาดนางคอยมีหนุ่มไหนบ้างพี่น้องก็ถามเอาก็แล้วกันนะหนุ่มโฟโต้หนุ่มมิชชั่นรถเยอะหน่อยแต่ถ้าว่าสถานการณ์ที่เราเองรู้สึกว่ามันเศรษฐกิจไม่ไหวสงครามคาบสมุทรเกาหลีก็กำลังหึ่มห้ำกันสงครามเรื่องรัสเซียกับยูเครนแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกิดการดานอาหารหรือเปล่าพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองถ้าเราเองนั้นไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระองค์เราไม่ได้บังเกิดใหม่เราก็คงกังวลใจเหมือนกับคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าและเราก็คงดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเออเราจะทำไงดีเราจะตอบสนองยังไงดีเราจะดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปยังไงเราจะทำยังไงดีสำหรับชีวิตของเราเราจะทำไงดีกับสำหรับสุขภาพของเราจะทำยังไงดีสำหรับครอบครัวของเราจะทำยังไงดีสำหรับสิ่งนั้นนั้นพี่น้องข่าวดีคือเรามีพระเยซูและวันนี้เราจะต้องวางใจในพระองค์อย่ากลัวและมั่นใจว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราวางใจพระองค์ในความสัตย์ซื่อของพระองค์วางใจพระองค์ในความรักของพระองค์วางใจในพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าเลยเอาความจริงนี้ใส่ลงไปในจิตใจของเราเอาความจริงนี้สารภาพด้วยปากของเราออกมาว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูลูกและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์และพระองค์ทรงเป็นคำตอบของลูกโอ้โหพี่น้องคำพยัญชนะวันนี้ชีวิตวันนี้ดีมากเลยนะจากคนที่ขายยาคนที่ถูกศัตรูยิง
ปางตายแต่พอมารู้จักพระเจ้าชีวิตเขารับการเปลี่ยนแปลงโอ้ขอบคุณพระเจ้าและไม่ใช่แต่คนนั้นนะพี่น้องชีวิตของเราก็เหมือนกันต้องขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องคิดเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเราคงต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นน้ำเลยแหละว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงหรือเราเปิดใจกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้เรารู้จักพระเจ้าจริงพี่น้องชีวิตของเราจากตายแล้วจะกลายเป็นมีชีวิตอย่างแน่นอนประการที่สองครับอยู่ในข้อที่6พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วฮาเลลูยาประการที่สองก็คือสิ่งที่เราจะตอบสนองวันฟื้นคืนพระชนของพระองค์ก็คือยอมรับยึดมั่นในความจริงนี้และความจริงเรื่องอะไรความจริงคือพระเยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์อีกต่อไปพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตอนไหนในอดีตหรือเปล่าแล้วก็ให้เราอยู่ที่นี่เดียวดายใช่ไหมไม่ใช่พระองค์ทรงเป็นพระองค์พระเจ้าที่มีชีวิตในอดีตและพระองค์ก็มีชีวิตในปัจจุบันและพระองค์ก็มีชีวิตตลอดอนาคตนิรันดร์ด้วยเช่นเดียวกันและพระองค์ทรงอยู่กับเราอยู่แบบไหนพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราหลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระองค์พบสาวกและพระองค์ก็บอกว่าจงมีสันติสุขเถิดจงรับพระวิญญาณในยอห์นบทที่20จงรับพระวิญญาณแล้วพระองค์ก็ระบายลมหายใจสาวกรับพระวิญญาณของพระเจ้าและในพระธรรมกิจกรรมบทที่2การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าก็ลงมาในวันเพนเทคอสต์วันที่50คือวันปัสกาแต่วันฟื้นคืนพระชนพระองค์ได้ระบายลมหายใจให้กับสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราต้องยึดสิ่งที่เราต้องยอมรับสิ่งที่เราต้องตระหนักสิ่งที่เราต้องยังลากลึกในความจริงนี้คือพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วหลายคนดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซูตายแล้วหน้าก็ไม่ยิ้มชีวิตไม่สดชื่นจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความซึมเศร้ามองไปทางลูกก็เหงามองไปทางนู้นก็ไม่มีคำตอบมองไปทางสามีก็รู้สึกว่าล้มเหลวมองไปการงานก็ไม่มีอนาคตมองไปสิ่งต่างๆไม่มีอนาคตแต่สิ่งต่างๆไม่มีอนาคตแต่พระเยซูมีอนาคตสำหรับเราแม้นภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยที่มันจะมีชีวิตแต่พระเยซูคริสต์มีชีวิตก็พอละแล้วมันจะมีชีวิตไปเรื่อยๆพี่น้องผมเข้าใจหลายคนมีปัญหาหลายผมทุกยากลำบากผมก็พบกับปัญหาเหมือนกันแต่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักในความจริงนี้คือพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วอย่าใส่ชุดแต่สีดำตลอดในชีวิตของเราต้องใส่เสื้อที่มันมีสีสันบ้างจริงๆแล้วปีนี้ผมเองเนี่ยบอกฝ่ายมีเดียอยู่บอกว่าแจ้งให้พี่น้องรู้ว่าวันนี้เราจะใส่เสื้อที่มันสีฉูดฉาดที่สุดคือจะได้มาฉลองอีสเตอร์ด้วยกันปีหน้าเอาใหม่พี่น้องปีหน้าเราเอาสีหลายดอกกันให้หมดเลยเอาสดชื่นเลยเอามาแบบสงน้ำด้วยใช่ไหมเอามารดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่วันนี้เรามีแม่คุณยายจันมาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าคุณยายทองใสใช่ไหมมีใครมาบ้างยายจิตอีกคนหนึ่งเนี่ยวันนี้เราจะให้เป็นตัวแทนอะรดน้ำแล้ววันนี้ไม่เปียกไม่ให้กลับบ้าน
ไม่ให้เปียกหรอกครับเนี่ยเราจะอธิษฐานเพื่อผู้สูงอายุของเราด้วยเช่นเดียวกันยึดมั่นในความจริงอะไรพี่น้อง 2.1 พระเยซูไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ทูตสวรรค์บอกว่าอะไรพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่พระองค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์อีกแล้วอุโมงค์มันคืออุโมงค์และอุโมงค์มันก็ว่างเปล่าแต่พระเยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์อาเลลูยาแล้วเราจะอยู่อุโมงค์ทำไมในชีวิตของเราเพราะอะไรครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นวันนี้ถ้าชีวิตของเราคิดว่าเป็นอุโมงค์วันนี้ไม่ใช่พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราจึงไม่ว่างเปล่าอีกแล้วแต่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในเราลูกาบทที่24ข้อ31พระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสถานที่ตอนที่พระองค์ทรงมีเนื้อหนังที่เป็นมนุษย์เวลาพระองค์จะไปอยู่กาลิลีก็ต้องอยู่ที่กาลิลีแต่พระองค์ไม่สามารถจะไปอยู่ที่เยรูซาเล็มได้มีความจำกัดในฝ่ายกายภาพพระองค์ไม่สามารถที่จะอยู่กับสาวกหลายๆคนในเวลาหลายๆที่ในเวลาเดียวกันได้แต่หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่ได้ถูกจำกัดแล้วครับทีนี้พระองค์วาร์ปไปได้หมดเลยจะวาร์ปไปไหนฟึบวาร์ปไปไหนฟึบวาร์ปไปสอนฟึบไปได้หมดเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมเมื่อเราจะจากโลกนี้หรือถ้าหากว่าเรายังไม่จากโลกนี้พระเยซูมารับเราตอนนั้นเราก็จะวาร์ปเหมือนกันฮาเลลูยาอยากไปที่ไหนฟุบไปเลยนะยิ่งกว่ากระสุนอีกไปรวดเร็วมากตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ก็อะไรครับอันตรธานหมายว่าหายไปเลยคงจะตกใจเขาสุดแน่เลยเพราะอยู่ๆวุบไปเลยเมื่อเราอยู่ในห้องนี้เหมือนกับสาวกในตอนนั้นนะพระเยซูเข้ามาจากข้างนอกประตูยังไม่เปิดเลยฟุบเข้ามาเลยแล้วสาวกบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้จับสีเอานิ้วมือแยงที่ผ้าหัตถ์ของพระองค์และเอาแยงที่สีข้างของพระองค์ไม่เชื่อพี่น้องใครที่มีลูกหลานอย่าไปชื่อโทมัสนะแต่เรามีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อโทมัสคือคิดสงสัยมากเลยว่าโอ้เนี่ยถ้าไม่ได้เอานิ้วแยงนะจะไม่เชื่อเลยแต่พระเยซูก็รักคนเดียวแม้นคนนั้นจะชื่อโทมัสพระองค์ก็เลยบอกว่าโทมัสเอามาดิพระองค์ก็ทรงมีโอ้โหเนี่ยก็ยังสามารถเห็นเป็นตัวตนได้เลยพี่น้องแต่กำลังจะสื่อบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เราเองก็ไม่เข้าใจพระองค์สามารถผ่านทะลุกำแพงได้แต่พระองค์ก็ยังไปนั่งกินปลากับสาวกได้แล้วปลาที่กินลงไปไม่ใช่ว่าเอ้ยตรงนี้เนื้อปลามาถึงตรงลำคอแล้วตรงนี้มาถึงกระเพาะแล้วเพราะว่าร่างกายของพระองค์โปร่งแสงใช่ไหมเราจะต้องมองทะลุไปเห็นกำลังที่กินเนื้อปลาลงไปเลยก็มองไม่เห็นอีกแต่ก็สัมผัสได้เป็นเนื้อหนังอีกเพราะพระองค์บอกว่าอะไรผีไม่สามารถที่จับต้องได้แต่พระองค์จับต้องได้นี่คือร่างกายใหม่ที่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์ตนเป็นต้นแบบและเราก็จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันว้าวเลยพี่น้องนี่คือผมเนี่ยตั้งตารอคอยเลยแหมผมจะหล่อกว่านี้ขึ้นเยอะเลยในกายใหม่อย่าว่าแต่ผมนะพี่น้องทุกคนก็หล่อก็สวยเหมือนกันเอเมนไหมครับเราจะหล่อจะสวยหมดเลยพี่น้องไม่ต้องไปรู้สึกว่าปากมันไม่มีรูปมีทรงขอไปทำกระจับหน่อยมุมปากจะได้ดูมันโอ้พี่น้องเนี่ยมันผ่านมือหมอหมดเลยอะแต่กายทิพย์ไม่ต้องเลยกายใหม่ของเราไม่ต้องเลยสวยไม่ต้องผ่านมือหมอพระเจ้าทำอย่างดียอดเยี่ยมเลยเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ถูกจำกัดด้วยเลยครับกายที่เป็นเนื้อหนังไม่ถูกจำกัดเลยพี่น้องเราเนี่ยแบกของก็หนักเดินทางไกลๆก็รู้สึกเพลียนะบางทีเราเองนั้นอดนอนตื่นเช้ามาหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะว่ามีความจำกัดในร่างกายแต่พระองค์นั้นไม่ถูกจำกัดด้วยเนื้อหนังเลยทีนี้พระองค์จะอยู่ในสหรัฐอเมริกา
แล้วก็อยู่กับเราตอนนี้แล้วก็อยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็อยู่ที่ยูเครนแล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็อยู่ที่ไนจีเรียแล้วก็อยู่ที่พระองค์อยู่กับผู้เชื่อทุกที่ในเวลาเดียวกันได้สบายสบายและพระองค์ตอบคำนิทานเราได้และพระองค์ช่วยเราได้และพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้เมื่อเราร้องทูลพระองค์นี่จึงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์และยอดเยี่ยมที่สุดและถามบอกว่าต้องมีอะไรเงื่อนไขไหมที่จะให้พระเจ้าช่วยไม่มีครับพระองค์บอกว่าถ้าเกิดจะให้ช่วยนี้นะต้องเอาหัวหมูมาก่อนต้องเอาน้ำแดงมานะน้ำอื่นไม่เอานะเอาแต่น้ำแดงน้ำเขียวก็ไม่เอาน้ำส้มไม่เอาน้ำบลูเบอร์รี่ก็ไม่เอาเอาแต่น้ำแดงเท่านั้นพอคือผ้าอื่นเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าของเราไม่จำเป็นขอเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราร้องหาพระองค์พระองค์วาร์ปมาทันทีหรือพระองค์ก็ทรงอยู่ในเราพระองค์ก็ตอบเราได้ทันทีเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องผมจะขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์ศรีภริยาผมนะว่าพระเจ้าของเขาเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกเลยแต่จริงๆแล้วเป็นมากกว่านั้นนะหมายความว่าอะไรครับเรานึกอยากจะได้อะไรนะพระเจ้าตอบผมเคยเล่าพี่น้องฟังใช่ไหมอันนี้เล่าย่อๆผมเองเนี่ยมีความฝันบางอย่างในความคิดของตนเองที่อยากจะเรียนสูงกว่านี้สักหนึ่งตอนนั้นจบป.ตรีแต่อยากเรียนสูงกว่านี้หน่อยนี่ก็ไม่ได้บอกใครด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะมีการพาครอบครัวไปต่างประเทศสักครั้งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าตอบผมหมดเลยตอบผมหมดเลยแล้วผมไม่ได้จ่ายเองด้วยพระเจ้าเป็นคนจ่ายเพราะถ้าเกิดว่าให้ผมเอาเงินจำนวนมากเพื่อจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปใช้เวลากับครอบครัวตั้งไม่รู้กี่วันอย่างนั้นเนี่ยหมดเงินเป็นแสนนะพี่น้องผมจะไปใช้ทำไมแต่พระเจ้าให้โดยอัศจรรย์เลยนะพระเจ้าเป็นคนจ่ายเองเลยนะพระเจ้าจ่ายให้แล้วยังเหลือเงินอีกก็ได้เอามาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยเหลือเงินตั้ง 70,000 กว่าบาทแล้วก็มาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันผมรู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยสัตย์ซื่อมากและพระเจ้าของผมกับพระเจ้าของพี่น้องพระเจ้าองค์เดียวกันนะพระเจ้าองค์เดียวกันไม่ใช่องค์ละองค์นะองค์เดียวกันถ้าพระเจ้าตอบผมนะพระเจ้าตอบพี่น้องได้ถ้าพระเจ้าช่วยผมนะพระเจ้าช่วยพี่น้องได้ถ้าพระเจ้าช่วยคนอื่นนะพระเจ้าก็ช่วยเราได้ถ้าพระเจ้าของอับราฮัมช่วยอับราฮัมพระเจ้าก็ช่วยเราได้เหมือนกันถ้าพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระองค์ทรงเป็นเยโฮวาห์ยิเร่พระองค์ก็ทรงเป็นเยโฮวาห์ยิเร่ของเราด้วยเหมือนกันเอเมนมั้ยครับนี่คืออย่าให้สถานการณ์มันทำให้เราเองเนี่ยมองพระเจ้ากระจิ๊ดแต่เรามองรู้โอ้โหต่อให้เป็นโกลิแอธที่มันอยู่ตรงหน้าเรานะแต่พระเจ้าของเราบิ๊กกว่าโกลิแอธอีกโกลิแอธเนี่ยจิ๊บๆมากพระเจ้านิ้วก้อยสกิดโกลิแอธก็โกลิแอธไม่เหลือเลยงั้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกายภาพอีกแล้วพระเจ้าทรงอัศจรรย์1โครินธ์บทที่15ข้อ4ข้อ7และอันเชิญพระคำข้อนี้ด้วยกันครับเชิญเลยครับข้อนี้บอกว่าและทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบไม่เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ข้อ5มีไหมครับต่อไปเลยครับพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแล้วแก่อัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนพี่น้องฟังดีๆนะพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าแค่ร้อยกว่าคนพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวด้วยนะไม่ใช่ว่าครั้งนี้5คนครั้งนี้20คนครั้งนั้น30คนไม่ใช่ในคราวเดียวกันเลย500คนซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วข้อ7ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดนี่คือหลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ยังดำเนินชีวิตอยู่ยังร่วมกินร่วมอยู่กับสาวกอีก40วันก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์สำแดงให้สาวกของพระองค์ได้เห็นมากมาย
และคนที่ไปส่งพระองค์ที่กำลังจะลอยขึ้นสู่สวรรค์นั้นกว่า500คนโอ้โหพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดและตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกจำกัด 2.3 เราเองนั้นต้องยึดมั่นและหยั่งรากลึกในความจริงเรื่องอะไรอีกเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้และเมื่อพระองค์ทรงตรัสอะไรในพระวจนะของพระเจ้ามันก็จะเป็นจริงทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ไม่มุสาพระองค์ไม่โกหกพระองค์ไม่ขี้ตัวพระองค์ไม่เป็นคนกับกอกพระองค์เป็นคนที่ไว้ใจได้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงและพระองค์ทรงรักถ้อยคำของพระองค์และพระองค์ทรงรักษาถ้อยคำของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาคำพูดเราจะเจอเพื่อนของเราล่ะจะเจอหลายหลายคนที่อาจจะไม่รักษาคำพูดไม่รักษาวาจาไม่รักษาสัญญาแต่สำหรับพระองค์ทรงรักษาสัญญาเสมอเสมอและเสมอขอพระคุณพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนและพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายดูในยอห์น2ข้อ19ถึง21เจอไหมครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3เขาเรียกว่ามองต่างมุมพระเยซูกำลังพยากรณ์ชีวิตของพระองค์ที่พระองค์นั้นจะถูกตรึงที่กางเขนจะถูกฝังและพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ยิวฟาริสีและธรรมอาจารย์กับบอกว่าเนี่ยวิหารหลังเนี้ยที่พระองค์ทรงพูดว่าวิหารหลังนั้นซึ่งแท้จริงพระองค์ไม่ได้พูดถึงวิหารที่มันเป็นกายภาพแต่พระองค์กำลังพูดถึงร่างกายของพระองค์ว่าพระองค์นั้นจะถูกตรึงจะถูกฝังและพระองค์จะฟื้นขึ้นมาใหม่แล้ววันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สำเร็จพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายขอพระคุณพระเจ้าประการที่3ครับประการสุดท้ายเราจะตอบสนองการฟื้นขึ้นพระชนไม่เพียงแต่เราเองนั้นวางใจไม่กลัวในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เราเองเป็นคนที่ยึดมั่นยอมรับความจริงตระหนักในความจริงในการเป็นขึ้นมาของพระองค์ไม่พอแค่นั้นแต่ในข้อที่3นะครับในอยู่ในข้อที่7พระคำของพระเจ้าบอกว่าแล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้วประการที่3ก็คือสิ่งที่เราควรจะตอบสนองก็คือรีบเร่งในการประกาศความจริงของพระเจ้ารีบเร่งในการประกาศข่าวประเสริฐรีบเร่งในการสื่อสารความจริงนี้ความจริงเรื่องอะไรความจริงที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายรีบบอกคนอื่นรีบบอกคนที่เรารักรีบบอกคนที่เรารู้จักรีบบอกคนที่เราเองนั้นเจอที่ตลาดประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องนี่คือพันธกิจนี่คืองานนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์นี่คือเป็นจุดประสงค์นี่คือพันธกิจของเราที่พระเจ้ามอบหมายการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เฉพาะคนที่แบ่งปันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นผู้รับใช้พิเศษไม่ใช่เฉพาะคนที่เชื่อพระเจ้านานแล้วแต่เป็นหน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคริสต์เราจะต้องรีบบอกความจริงนี้
ความจริงอะไรล่ะไม่เพียงแต่ข่าวประเสริฐความจริงอะไรที่เป็นแก่นๆของข่าวประเสริฐพระคำว่านี้บอกว่ารีบไปบอกเห็นไหมพี่น้องดูในข้อที่7จงรีบไปบอกพวกอะไรครับพวกสาวกทำให้เราได้หลักการอะไรครับเราต้องสื่อสารความจริงกับคนที่เชื่อด้วยนี่เป็นหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้านี่เป็นหน้าที่ของประธานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอัครทูตผู้ประกาศผู้เผยพระชนะศิษยาภิบาลอาจารย์ต้องรีบสร้างคนผู้นำคือผู้ที่จะสร้างผู้รับใช้พระเจ้าขึ้นมาในการสร้างคนเราไม่ได้สร้างอาณาจักรของตัวเราเองแต่เรากำลังสร้างคนเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเรากำลังหนุนใจคนเรากำลังสร้างสาวกของพระเยซูผ่านจากชีวิตของเราพาเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็สอนพระคัมภีร์ให้กับเขาแล้วก็พาเขาประกาศแล้วก็พาเขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็สอนเขาให้รับใช้พระเจ้านั่นคือหน้าที่ของเราอย่าให้เราโอ้เชื่อพระเจ้ามานานเรายังไม่มีคนที่เราพามาเชื่อเรายังไม่ได้สร้างชีวิตของคนใดเลยพี่น้องอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่างนั้นเราต้องรีบตอบสนองสิ่งที่พระเยซูบอกในตอนนี้บอกว่าทูตสวรรค์ในตอนนี้บอกว่าจงรีบไปบอกสาวกใช่ไหมสาวกคือผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์จงรีบไปบอกแสดงว่าความจริงของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เราจะประกาศความจริงให้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องยึดเราจะต้องประกาศเราจะต้องสอนเรื่องนี้ให้พี่น้องของเราเข้าใจความจริงในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องการที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูถูกฝังและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่คือความจริงของข่าวประเสริฐความจริงของข่าวประเสริฐนั้นจึงเป็นแก่นแกนในการที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่เพียงบอกว่าชีวิตของเรารู้จักพระเจ้าและเราก็เปลี่ยนแปลงจากคนกินเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าจากคนเจ้าชู้แล้วไม่เจ้าชู้จากคนที่เคยติดการพนันแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วจากคนที่เคยมีกิ๊กตอนนี้มีใจเดียวมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะพี่น้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีและสามารถมาเสริมได้แต่แก่นแกนของข่าวประเสริฐคือพระเยซูเป็นอย่างไรและพระองค์ทำอะไรการงานของพระเยซูที่ทำเพื่อกับเราให้กับเรานั้นพระองค์ทำอะไรพระองค์ไถ่เราที่กางเขนความบาปของเราพระองค์ได้รับไว้และใส่ความชอบธรรมให้กับเราเราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมโดยอัตโนมัติเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่อย่างนั้นพี่น้องเวลาเราไปงานไว้อะไรเราเองอาจจะรู้สึกว่าคนนี้จะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเพราะอะไรครับหลายคนอาจจะยังเป็นเด็กอยู่โบสถ์ก็มาบ้างไม่มาบ้างตามวิสัยของเด็กใช่ไหมคำว่าเด็กในที่นี้หมายถึงว่าสัก7ขวบ8ขวบแบบนี้ผมกำลังพูดประเด็นนี้นะครับหรือบางคนอาจจะมาโบสถ์เฉพาะวันเทศกาลวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสและวันอยากมาเราก็อาจจะงงเอ้ยอาจารย์ช่วยไปทำพิธีให้คนนี้หน่อยช่วยไปทีว่าพิธีไว้อะไรหน่อยแต่เรารู้แล้วว่าคนนี้โอ้โหดูสิเนี่ยมาโบสถ์ก็คือวันอยากมาและวันคริสต์มาสและวันอีสเตอร์ถ้าเราไม่ยึดมั่นเลยเราไม่สอนความจริงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นมาและพระองค์ได้ไถ่เรานะเราเองก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้เลยว่าตกลงจะไปสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยเพราะเราอะไรครับเรากำลังดูที่ความประพฤติของเขาเรากำลังดูที่ว่าเขามาสม่ำเสมอหรือเปล่าความถี่ในการมาโบสถ์เป็นยังไงบ้างเขาเป็นไงชีวิตคริสเตียนเขาเป็นไงเชื่อพระเจ้าแล้วยังปากปลาเหมือนเดิมเขายังปากปลาเหมือนเดิมแล้วตกลงจะรอดไหมเนี่ยแต่
ไปขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเมื่อเขาเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเขารอดแต่ถามว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วยังดำเนินชีวิตแบบเดิมนะครับผมกำลังบอกว่าความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติแต่ความประพฤติของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อแนวคิดตามพระวจนะของพระเจ้าและชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเข้าสู่ศักดิ์ศรีที่สูงขึ้นเข้าสู่ศักดิ์ศรีที่มากขึ้นเติบโตขึ้นในความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเรารับการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและเมื่อเราเติบโตในความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเราเองก็ดึงเอาพระพรชัยชนะการรักษาจากภายในของเราออกมาเป็นภายนอกของเรามากยิ่งขึ้นนี่จึงเป็นเหตุใช่ไหมเราว่าทำไมเราต้องมาหาพระเจ้าทำไมเราต้องฟังพระคำของพระเจ้าทำไมเราต้องอ่านถ้อยคำของพระเจ้าทำไมเราจะต้องศึกษาทำไมเราต้องใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราไม่อ่านเราชอบซีรีส์เกาหลีเราชอบสามก๊กผมก็ชอบดูมะสามก๊กเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูตลอดแนวคิดของสามก๊กก็จะทำให้เราเองใครอ่านสามก๊กจบสามรอบครบไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะอะไรครับเล่ห์เหลี่ยมแผ่วๆเหลือเกินคงเบ้งผู้อัจฉริยะผู้อย่างรู้ฟ้าดินเราก็จะวนเวียนอยู่กับแนวคิดเนี้ยแล้วเราก็จะมองมุมมองทุกคนเลยซุนวูกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอ้าวตกลงเนี่ยจะเอาซุนวูหรือว่าจะเอาพระเยซูเพราะอะไรครับแนวคิดของเราไปหมดเลยในโลกนี้เอามาหมดเลยเขาจะขยำปั๊มปนเปสเปเฮล่าใส่กันไปหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหนี่มันเจ๋งอันนั้นมันแน่อันนี้เอามาหมดเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันไม่ดีนะพี่น้องแต่พี่น้องสดุดีบทที่1ข้อที่1บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมชัดไหมพี่น้องยิ่งกับฟูเฮ็ดดีแต่พี่น้องจะเชื่อหรือเปล่าความสุขความสุขในที่นี้ผมเคยแบ่งปันพี่น้องบอกว่าภาษาอังกฤษใช้ว่า bless เติม ed และความหมายของมันคือทั้งความรุ่งเรืองทั้งความโปรดปรานทั้งทำสิ่งต่างๆเขาเรียกภาษาเราเรียกว่าหมานน่ะคือโชคดีตลอดนี่คือความสุขในภาษาไทยเวอร์ชันภาษาใดใช้คำว่าความสุขอย่างเดียวซึ่งมันยังแคบอยู่แต่ในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลไปกว้างไปหมดเลยคือทั้งพระพรทั้งความโปรดปรานทั้งความรุ่งเรืองทั้งความโชคดีทั้งการเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ่งต่างๆมันรวมอยู่ในทั้งหมดเลยอะว่าความสุขเป็นของคนนั้นที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมแล้วเราควรจะดำเนินตามคำอะไรล่ะก็ตามพระเจ้าของพระเจ้าไงเพราะในข้อที่3บอกแล้วใช่ไหมข้อที่2บอกว่าแต่ความปิติยินดีของเขาอยู่ในพระคำของพระเจ้าเขาภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งใบก็ไม่เหี่ยวแห้งแต่เกิดผลตามฤดูกาลการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นโอ้โหพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านแล้วใคร่ควรนะคิดพิจารณาตีลังกาแล้วก็คิดนอนแล้วก็คิดนะพี่น้องจะเห็นความจริงของพระเจ้าเลยแต่พี่น้องส่วนใหญ่ไม่อ่านรอบนี้เอ้ยหลับแล้วล่ะอ่านเสร็จหลับเลยพี่น้องจริงๆนะสุดยอดเลยนะยิ่งผมเองมีโอกาสได้ใช้เวลาในการเตรียมคำสอนหรือมีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าและฟังคำสอนนะพี่น้องทำให้ผมเองเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นและพี่น้องเป็นอย่างนี้ได้นะและพระเจ้าเองคาดหวังอยากให้เราเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้หมายถึงอะไรคือเข้าใจในพระคำพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆพระคำพระเจ้าไม่ได้เหมาะไว้สำหรับคนแบ่งปันคนสอนเท่านั้นแต่เหมาะสำหรับเราทุกๆคนเพราะพระเจ้าต้องการอยากให้เราไปไกลเท่าที่พระเจ้าจะนำเราไป
แต่เราจะไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าเพราะเราจะเอาแนวคิดของเราเป็นหลักเราจะเอาแนวคิดของซุนวูของเบ้งอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเจ๋งอ่ะมันคูลอ่ะแต่จริงอันนี้คูลที่สุดแล้วคูลที่สุดแล้วเอเมนไหมครับลูกชายของผมเนี่ยคนเล็กนะพี่น้องไม่ธรรมดาวันนี้ดูสามก๊กมากคนนี้เนี่ยพี่น้องเวลาคบกับเขาเนี่ยต้องคิดเยอะๆประการที่หนึ่งนะครับเรื่องอะไรที่เราควรที่จะมีการได้ประกาศความจริงหนึ่งพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วและสิ่งที่พระเยซูพูดเนี่ยพระองค์พูดอะไรพระเจ้าสอนอะไรพระองค์สอนเรื่องอะไรและสิ่งที่พระองค์ทรงพูดเนี่ยเราจะทำไม่ได้เลยน้องฟังดีๆนะผมไม่ได้พูดผิดนะเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าอาจจะทำได้บางเวลาแต่ผมบอกได้เลยว่าทำไม่ได้ตลอดเวลาจะเก่งขนาดไหนก็ตามเพราะเรามีข้อจำกัดอาจารย์ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจึงให้ถ้อยคำของพระเจ้ามาอยู่ชีวิตของเราเพื่อเราจะมีกำลังและเราพึ่งพระคุณพระเจ้าเสมอพี่น้องคำพยานวันนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้านะคนที่เอาปืนยิงตัวเองอ่ะแล้วอยู่ๆบอกว่าญาติของเขาโทรมาบอกว่าให้ไปเซ็นไม่เอาความโอ้โหพี่น้องถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยใครจะเอาใช่ไหมก็เก็บความแค้นไว้แต่พอเขาเชื่อพระเยซูไงพระองค์ประทานความรักเข้าไปในใจของเขาแล้วเขาก็เลยไปเซ็นให้โอ้โหพี่น้องขอบพระเจ้านะและลูกของพระเจ้าควรจะเป็นอย่างเนี้ยจะไปจดจำความผิดตอนนี้คนนั้นอาจจะทำผิดกับเรามากมายเพราะอะไรครับคนที่ทำอาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่เราเองเนี่ยนะมาเก็บอยู่กับตัวเองไม่ได้มีความสุขเลยพระเจ้าให้อภัยก็ให้อภัยมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายอภัยก็คืออภัยให้ออกไปแล้วสันติสุขของพระเจ้าจะมาเหนือชีวิตของเรามากขึ้นลูกา24ข้อ37ใน39เจอไหมครับว่าไงครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่โทมัสเองเนี่ยสงสัยแล้วพระเยซูก็ตอบบอกว่าผีเนี่ยมันไม่มีเนื้อและกระดูกนะแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วท้าชวนให้โทมัสบอกมาดูสิมาทำในสิ่งที่โทมัสอยากจะทำสิพี่น้องที่รักชีวิตของเราไม่จำเป็นจะต้องให้พระองค์บอกอย่างนี้เพราะชีวิตของเราเองพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราอย่าสงสัยในพระองค์วางใจเชื่อใจมั่นใจในพระองค์ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่กับเราที่นั่นเรียกหาพระองค์ได้ตลอดเวลาพระเยซูเป็นผู้ที่อะไรครับเราเห็นด้วยตาอย่างแน่นอนในวันหนึ่งกิจการบทที่1ข้อ3ความจริงก็คือวันหนึ่งเราจะเห็นพระองค์ด้วยตาของเรามีน้องหลายคนอาจจะไม่เชื่อเราจะเห็นด้วยตาจริงๆนะพี่น้องแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้วันที่พระองค์เสด็จกลับมาในครั้งที่สองทุกสายตาจะเห็นพระองค์พระองค์มาด้วยเสียงของเทพบดีและเหล่าทูตสวรรค์มากมายและเต็มไปด้วยสง่าราศีพระองค์มาเป็นจอมราชาจอมกษัตริย์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทุกคนจะเห็นพระองค์ไม่ต้องไปรออยู่ที่อินเดียไม่ต้องไปรออยู่ที่แอฟริกาไม่ต้องไปรออยู่ที่ประเทศจีนแล้วไม่ต้องไปเชื่อว่าพระเยซูมาแล้วนู่นอยู่ที่ประเทศจีนไม่ต้องไปพระเยซูมาแล้วนู่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องไปพระเยซูมาแล้วอยู่ฝรั่งเศสไม่ต้องไปพระเยซูมาแล้วอยู่สหรัฐไม่ต้องไปเพราะอะไรครับพระองค์จะให้เราเห็นพระองค์ถ้าเรายังไม่ได้จากโลกนี้ไปนะเราจะเห็นด้วยตาของเราเลยมาแบบสายฟ้าแลบแต่ว่าทุกคนเห็นเลยผมก็ไม่รู้ว่าพระองค์จะทำยังไงแต่พระคำของพระเยซูบอกว่าทุกสายตาจะเห็นพระองค์ฉะนั้นลัทธิเทียมเท็จมากมายเนี่ยที่บอกว่านู่นนะ
คนนั้นก็เยซูมาแล้วคนนั้นก็เยซูมาแล้วคนนั้นก็เยซูมาแล้วพี่น้องไม่ต้องไปเชื่อเลยเพราะพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะให้เราเห็นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาบางคนบอกเดี๋ยวเรานี่แหละคือพระเยซูมาแล้วจางเซียนบินอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปนะพี่น้องอย่าเขาบอกพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาแล้วพระเยซูยังไม่มาเพราะอะไรครับสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันยังไม่สำเร็จและคนที่เชื่อพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยมันยังไม่ไปถึงทุกชนชาติมันยังมีหลายกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยินพระนามของพระเจ้าพระองค์ก็ยังไม่มาแต่ถามว่าถ้าพระองค์จะมาในวันพรุ่งนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ไม่มีใครทราบแม้แต่พระเยซูพระองค์ก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาเท่านั้นนะครับกิจการบทที่1ข้อ3ว่ายังไงครับกิจการบทที่1ข้อที่3พระองค์ทรงอยู่กับเขา40วันและได้เห็นกับตาเลยพี่น้องคนเหล่านั้นสมัยนั้นน่ะได้เห็นกับตาเลยอัครสาวกของพระองค์และคนอีก500คนได้เห็นกับตาและผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระคําของพระเจ้าบอกว่าเราก็จะได้เห็นกับตาถ้าเรายังไม่ได้จากโลกนี้เราจะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาและพระองค์ก็จะรับเราไปด้วยเช่นเดียวกันและพระองค์ถึงบอกว่าวันนี้แม้เราไม่ได้เห็นพระองค์กับตานะแต่เราเชื่อนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเราควรจะบอกใครเกี่ยวกับเรื่องความจริงนี้บอกกับผู้เชื่อและบอกกับคนที่ไม่เชื่อนะครับเราต้องบอกกับคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยแล้วบ่อยแค่ไหนหรือความถี่แค่ไหนที่เราจะมีโอกาสบอกเรื่องเหล่านี้เราควรจะบอกนานๆครั้งบอกไหมก่อนจะจากไปอยู่กับพระเยซูบอกครั้งเดียวดีไหมหลังจากลมหายใจจากพระเยซูเป็นความรอดนะแล้วก็ตายไปเลยเอาอย่างนั้นไหมเราจะเอาแบบอย่างนั้นหรือเปล่าต้องมาดูหลักการพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์บอกไงมาดูตอนนี้ด้วยกันพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วพระองค์จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์นะทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นมังวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์ดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตรัสว่าจงจำเริญเถิดหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทกอดนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นพี่น้องสังเกตไหมสังเกตไหมคนบอกครั้งแรกเป็นทูตสวรรค์แต่ผู้ที่บอกตอนนี้ตัวของพระเยซูในเวลาไม่นานเลยเนี่ยทั้งทูตสวรรค์ก็ย้ำเรื่องนี้และตัวพระเยซูเองก็บอกเรื่องนี้บอกว่าจงรีบไปบอกจงรีบบอกหลักการก็คือเราต้องรีบบอกหรือสื่อสารความจริงเนี้ยทุกโอกาสหรือทุกเวลาที่เรามีโอกาสที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและโดยปัจจุบันนี้พี่น้องเราเกิดในยุคที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเราได้เปรียบอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลมีแต่รถม้าขี่ม้าอาจารย์เปาโลไม่มีไมโครโฟนอาจารย์เปาโลไม่มี Facebook อาจารย์เปาโลไม่มี Instagram อาจารย์เปาโลไม่มี LINE อาจารย์เปาโลไม่มีอะไรหลายอย่างที่เรามีตอนนั้นเครื่องบินยังไม่มีรถยนต์ยังไม่มีแต่อาจารย์เปาโลทำทุกวิถีทางเลยที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ารวมทั้งผู้หญิงนี้เขาเหมือนกันที่เขาเองนั้นถูกกำชับโดยทูตสวรรค์บอกให้รีบไปบอกสาวกแล้วตัวพระเยซูเองก็บอกอีกครั้งเมื่อพระองค์ได้พบเขาที่กาลิลีพระเยซูตรัสในข้อ10บอกว่าอะไรพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นพระองค์ก็ย้ำอีกนั่นสิ่งที่สำคัญคือพี่น้องมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีญาติบอกญาติมีทุกคนบอกทุกคนเรื่องอะไรครับ
พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเยซูตรึงที่กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกพระองค์ทรงถูกฝังและเราเองนั้นถูกฝังร่วมกับพระองค์แล้วพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ขวางกั้นเราได้อีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราและชีวิตของเราก็อยู่ในเราฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเราต้องบอกทุกโอกาสที่มีโอกาสพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายกิจการบทที่23ข้อที่6ว่าอย่างไรครับเรื่องของเรื่องก็คืออาจารย์เปาโลเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยนี่กลุ่มนี้มีฟาริสีและซาดูสีเป็นกลุ่มใหญ่ซาดูสีไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายฟาริสีเชื่ออาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าอะไรครับที่ข้าพเจ้ากำลังถูกพิจารณาอยู่นี้นะเพราะข้าพเจ้าในหวังใจและเชื่อมั่นเลยการเป็นขึ้นมาจากความตายของใครของทั้งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และชีวิตของคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยสองฝ่ายนี้ก็เลยทะเลาะกันแต่สิ่งที่เรากำลังรู้ก็คืออาจารย์เปาโลเองนั้นฉวยโอกาสทุกครั้งฉวยโอกาสทุกเวลาที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐในกลุ่มไลน์ถ้าหากตอนนั้นมีนะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำบอกความจริงของพระเจ้าในวันอีสเตอร์นี้กับพี่น้องของเราที่เขาเองยังไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปที่บ้านวินัยเพราะก็มีโอกาสได้หนุนใจคุณตาสังวาลแล้วก็คุณยายฝนด้วยแล้วก็ลูกเขยอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ยินเรื่องราวพระเจ้าให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเขานะเวลาผมไปมอบกระเช้าปีใหม่ผมก็บอกขออนุญาตท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผมขอนำพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านนะแล้วในคำอธิษฐานนะพี่น้องความจริงเรื่องพระเจ้ามาเป็นชุดเลยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าพูดแบบนี้เพราะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมผมบอกขออนุญาตให้ท่านพนมมือหลับตาผมจะอธิษฐานขอพรหลังจากหลับตาเท่านั้นแหละนี่คือเวลาของผมแล้วเพราะท่านหลับตาแล้วใช่ไหมผมก็ใส่เมสเซจเลยตั้งแต่พระเยซูมาตรึงที่กางเขนมาตายไถ่บาปฟื้นขึ้นมาจากความตายและนำพระพรมาสู่ชีวิตของคนที่กำลังหลับตาต้องใช้โอกาสพี่น้องอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้พี่น้องสามารถใช้ได้นะแต่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าบางส่วนบางด้านหรือแม้แต่เราไปเติมน้ำมันรถอย่าเพียงแต่จ่ายตังค์เขาพี่น้องเอาใบปลิวไปด้วยพอจะยื่นตังค์ให้เขาใช่ไหมเอานี่ไปด้วยนะเนี่ยโบนัสพิเศษเลยอยากชีวิตรุ่งเรืองใช่ไหมนี่เลยพี่น้องเราก็ใช้ทุกวิถีทางในการถ้าเราเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดเอาใบปลิวไปด้วยประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปด้วยและถ้ายิ่งมีโอกาสก็ประกาศด้วยคำพูดของเราด้วยเหมือนกันใช้ทุกโอกาสเลยพี่น้องใบปลิวเนี่ยมันมีข้อเด่นของมันคืออะไรรู้ไหมครับเขาไม่ได้อ่านตอนนี้เขาไปอ่านที่บ้านได้เขาไม่ได้อ่านที่บ้านเขาอ่านในห้องน้ำได้เขาไม่ได้อ่านในห้องน้ำเขาอ่านที่สวนยางได้เขาไม่ได้อ่านที่สวนยางเขาอ่านตอนที่เขาอาจจะไปนอนโรงพยาบาลก็ได้เพราะเราไม่มีโอกาสจะพูดไงนี่คือข้อดีแล้วมันอยู่กับเขาตลอดเลยถ้าเขาไม่เอาทิ้งก่อนนะมีหลายคนที่เป็นมิชชันนารีพี่น้องพูดติดอ่างไม่รู้จะเป็นพยานอย่างไรตัวเองก็พิการด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คืออะไรรู้ไหมครับเข็นรถตัวเองอะเอาวีลแชร์ไปที่ไหนครับสวนสาธารณะที่มีคนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ย
และสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมแจกใบปลิวแจกใบปลิวแล้วเขาไปทุกวันแจกใบปลิวแจกใบปลิวแจกใบปลิวและก็แจกใบปลิวมีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายแล้วเขานำคนรับเชื่อได้เป็นร้อยเลยนี่เรื่องจริงนะพี่น้องฉะนั้นพี่น้องอย่าบอกว่าอุ้ยทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเราทำได้และพระเจ้าอยู่ในเราและก็แจกใบปลิวอ่ะมันอะไรจะทำไม่ได้เราทำได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนี่ก็คืออยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการฟื้นคืนพระชนของพระองค์จะมีความหมายสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราตอบสนองพระองค์อิสราเอลในวันนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเราก็ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังไปแล้วก็ผ่านไปแต่วันนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราเองนั้นจะจังรากลึกในความจริงนี้และเอาพระเยซูคริสต์มาอยู่ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า